กินน้ำมากไหมนายประเสริฐศรีรสันข้าราชการเกษียณวัย69ปีใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการเป็นเกษตรกรทำสวนเกษตรผสมผสานเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรได้ศึกษาการเกษตรรูปแบบใหม่ให้แตกต่างแหวกแนวจากรูปแบบเดิมเพื่อให้ได้ประสิทธิผลมากกว่าหลังจากเกษียณแล้วคิดว่าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับชุมชนในที่นี่นะครับตรงนี้เป็นบ้านเกิดของผมสวนพีเจการ์เด้นที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาของพี่ประเสริฐกลายเป็นสวนต้นแบบที่ผู้คนให้ความสนใจมาศึกษาดูงานกันอย่างไม่ขาดสายเช่นเจ้าหน้าที่เกษตรจากรัฐเบรักประเทศมาเลเซียกลุ่มนี้ sangat seronok bila kita dapat ilmu dan kita dapat pengalaman yang mana tanah ini sangat berguna untuk dimanfaatkan dalam usaha untuk menambahkan ilmuเขาใช้พื้นที่6ไร่ครึ่งแบ่งเป็น4โซนโซนแรกปลูกมะนาว2ไร่มีทั้งมะนาวพันธุ์ทูลเกล้าปลูกในดินแบบธรรมดาเก็บผลผลิตได้ตลอดปีปลูกมะนาวพันธุ์แป้งพิจิตรในท่อซีเมนต์บังคับให้ออกผลนอกฤดูจะได้ราคาผลมะนาวสูงกว่าหลายเท่าและการปลูกมะนาวรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยทำอีกหนึ่งวิธีการปลูกมะนาวที่น่าสนใจเพื่อที่จะให้มะนาวนั้นออกผลดีและออกผลดกนะครับนั่นก็คือการปลูกมะนาวในท่อพลาสติกแบบนี้ตามที่พี่ประเสริฐนั้นเรียกว่าเป็นวิธีการปลูกมะนาวในท่อติดแอร์ทำไมเราถึงต้องปลูกมะนาวแบบนี้ถามพี่ประเสริฐกันสักนิดนึงครับกระถางชนิดนี้ผมเรียกว่ากระถางติดแอร์แต่ที่จริงก็ประถางเขาเรียกแอร์พอดเป็นโปรดักต์ของประเทศจีนนะมันจะมีพลังอากาศเวลาปลูกต้นไม้ถ้ามีพลังอากาศต้นไม้นี่จะเจริญเติบโตเร็วนอกจากนั้นลักษณะของรากไม้เมื่อรากไม้วิ่งมาเจอรูเลาะข้างกระถางนี่จะหยุดพอเจออากาศจะหยุดมันจะออกรากเสริมรากออกมาทำให้ต้นไม้มีรากเยอะถ้าต้นไม้รากเยอะนั่นคือว่าต้นไม้นั้นจะดูดซึมอาหารได้มากกว่าจะทำให้เติบโตเร็วและมีลูกมากโซนที่2ปลูกมะพร้าวน้ำหอม2ไร่และปลูกพืชอื่นๆแซมตามร่องสวนเช่นกล้วยมะละกอทุเรียนเทศทุเรียนน้ำมะม่วงหิมพานต์กว่ามะพร้าวจะออกผลอีก 2-3 ปีเก็บผลผลิตจากพืชที่ปลูกแซมได้ก่อนโซนที่3ทำสวนยางพารา2ไร่แม้จะดูพื้นที่น้อยนิดแต่พี่ประเสริฐมีแนวคิดที่จะทำให้ได้น้ำยางเท่ากับปลูกยาง10ไร่ผมตั้งโจทย์ว่ายางพารา2ไร่นี้ให้ได้ผลผลิตเท่ากับยาง10ไร่ที่ชาวบ้านปลูกอยู่ผมเซิร์ช Google ถาม Google เอาเฮ้ยน้ำยางพันไหนที่ให้น้ำยางมากที่สุดไปเจอของมาเลเซีย RRIM 3001ให้น้ำยาง600กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีในขณะที่600บ้านเราให้แค่235เราบริหารจัดการโดยเช็คดินว่ามีขาดได้ทัดอะไรบ้างที่ยางต้องการนะครับนอกจากนั้นก็ให้น้ำเขาปลูกระยะชิด 3x3 จะได้จำนวนต้นมากขึ้นและโซนที่4ปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกโซนนี้จึงเต็มไปด้วยพืชผักสวนครัวทั้งตะไคร้ถั่วบวบมะเขือข้าวและอีกหลายชนิดเป็นพื้นที่เลี้ยงปากท้องให้มีกินทุกวันพี่ประเสริฐบอกว่าเป้าหมายสำคัญของการทำสวนไม่ได้หวังผลเชิงพาณิชย์แต่ต้องการแทนคุณแผ่นดินหลังเกษียณราชการโดยการเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกรได้นำไปปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาต่อไปมูฮัมหมัดริสดีเชคคารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน